Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadan Karim สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของเดือน Ramadan ก่อนอื่นก็ขอให้เราทุกคนได้ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้โปรดให้เรามีชีวิตมาถึงเดือน Ramadan เพื่อที่ว่าเราจะได้มีโอกาสทำอิบาดะห์ต่อพระองค์โดยการที่เราได้ถือศีลอดตามคำบัญชาของพระองค์นะครับเราก็รู้กันนะครับว่าเดือน Ramadan เนี่ยเป็นเดือนที่คัมภีร์กุรอานถูกประทานมาก็เพื่อมนุษย์แล้วก็เพื่อชีวิตของมนุษย์นั่นเองนะครับเพราะว่ามนุษย์เรามีชีวิตก็เนื่องจากว่าพระองค์ได้ให้เราได้มีวิญญาณเราถึงได้มีชีวิตแล้วก็ชีวิตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับไม่ได้มากันอย่างง่ายๆนะครับก็มนุษย์ไม่ได้มีชีวิตเหมือนกับสัตว์ที่เกิดมาเพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปโดยไม่มีวัตถุประสงค์สำคัญอะไรในชีวิตที่สูงส่งไปกว่านั้นนะครับแต่มนุษย์มีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณซึ่งทำให้มนุษย์ได้มีชีวิตครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มีชีวิตแล้วหมายความว่ามนุษย์เรามีทั้งด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณซึ่งเราจะต้องทำให้ทั้งสองส่วนก็คือร่างกายแล้วก็วิญญาณเนี่ยได้รับการตอบสนองอย่างสมดุลชีวิตถึงจะสมบูรณ์แล้วก็ชีวิตของมนุษย์เรานะครับไม่ได้มีแค่เพียงโลกนี้แต่ว่ามีโลกหน้าอีกและการที่เราจะผ่านไปยังโลกหน้าได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราในชีวิตว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะชีวิตไม่ได้จบลงที่ความตายแต่ความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราก้าวผ่านไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกแห่งการตอบแทนและชะตากรรมของวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนสร้างชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ได้เป็นคนสร้างชีวิตเนี่ยเราก็จะต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้การใช้ชีวิตเหมือนกับเราไม่ได้สร้างเครื่องยนต์กลไกไม่ได้สร้างเครื่องจักรหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ถ้าหากว่าเราต้องใช้เครื่องยนต์กลไกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้จากคู่มือหรือไม่ก็จากผู้ที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญเราถึงจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องยนต์กลไกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นนะครับเอาเช่นเดียวกันนะครับชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนสร้างเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตแล้วก็การใช้ชีวิตเนี่ยนะครับเนื่องจากพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างชีวิตมนุษย์มาพระองค์ก็ประทานคู่มือการใช้ชีวิตในรูปของคัมภีร์กุรอานซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่มนุษย์มาโดยตลอดแล้วก็มาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับการประทานกุรอานมาก็ถูกประทานมาในเดือนรอมฎอนเป็นคู่มือแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในขณะเดียวกันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากจะทรงคู่มือการใช้ชีวิตในรูปของคัมภีร์กุรอานมาแล้วเนี่ยพระองค์ยังให้ผู้ที่มาสอนกับเราด้วยในเรื่องการใช้ชีวิตนั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นนะครับเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงเราควรจะต้องมาทบทวนเรื่องการใช้ชีวิตของเรานะครับเพื่อที่ว่าชีวิตเราจะมีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้านะครับก็เดือนรอมฎอนทั้งเดือนนะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับขอพบกันในวันต่อๆไปในทุกค่ำคืนของเดือนรอมฎอนครับวันนี้ลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ